ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะสำหรับช่วงนี้ยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรนะคะเราจะพูดคุยสายสดกับคุณผู้ชม2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะสายสดนะคะที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะจากคุณเก๋นะคะเกิดวันที่21กันยายนปี37นะคะเวลาประมาณ 9-10 โมงเช้าค่ะอาจารย์ถามลัคนาราศีอะไรคะถ้าจะเรียนต่อควรเรียนด้านไหนดีมีเนื้อคู่หรือเปล่าจะรวยไหมคะโอ้ว่าเต็มเลยลัคนาราศีตุลนะครับถ้าจะเรียนต่อเนี่ยอยากให้เรียนในสาขาคือดวงนี้ไปได้2สาขาคือสาขาทางการเงินกับสาขาทางกฎหมายค่ะนะครับอ้อเรียนออกแบบก็ได้มี3ส่วนนี้ที่ดีนะครับส่วนเรื่องเนื้อคู่ค่ะเนื้อคู่ต้องทำใจนิดนึงนะฮะตอนนี้ยังไม่มีนะครับนะคือหมายว่าอาจจะมีแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าความคืบหน้าของเนื้อคู่จะอยู่ในช่วงปี61อีก2ปีครับแล้วจะรวยไหมคะดวงนี้รวยครับกลัวว่าจะไม่มีปัญญาใช้เงินนะครับแบ่งมาทางนี้ค่ะเดี๋ยวไปใช้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณพรพันธ์นะคะเกิดวันอังคารที่1กุมภาพันธ์ปี2498ค่ะอาจารย์98ครับเวลาประมาณโอ้โหวันนี้หลายท่านเวลาประมาณเยอะเนาะ 5-6 นาฬิกาคาดว่าน่าจะเป็นตี 5-6 โมงเช้านะคะคนรอบข้างหนี้สินโชคลาภทำอาชีพเสริมอะไรดีคะคือดวงนี้เนี่ยนะอาชีพที่ดีเนี่ยคืออาชีพที่ลักษณะเป็นผู้ช่วยเขาค่ะลักษณะเหมือนกินเงินเดือนรับจ้างทำงานให้เขานะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะทำอะไรด้วยตัวเองจริงๆเลยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าดวงนี้เนี่ยสามารถทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกอาหารการกินได้นะก็พอทำได้อยู่นะครับนะถ้าจะลองก็ลองขายอาหารดูนะครับแล้วก็คนรอบข้างนี่คือดวงนี้อยู่ในสภาวะที่การเงินเนี่ยไม่ค่อยดีนักส่วนเรื่องคนรอบข้างเนี่ยใช่ครับดวงนี้การเงินรั่วไหลและการเงินเสียหายอยู่แล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างนี่มักจะมีปากเสียงกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องใช้ความอดทนในช่วงปีนี้นะครับแต่ว่าดวงนี้ดีอย่างก็คือว่าตอนนี้มักมีคนให้ความช่วยเหลือนะพึ่งพาคนได้ครับค่ะและบ้านเลขที่655ค่ะบ้านเลขที่ตัวนี้เนี่ย655เนี่ยเป็นบ้านที่ดีนะครับแปลว่าอยู่แล้วเนี่ยมักจะมีความสำเร็จนะครับ655เนี่ยถือเป็นเลขที่ดีแต่ว่าบ้านหลังนี้อยู่แล้วมักจะเป็นคนกังวลใจมีแต่เรื่องกังวลใจแต่อยู่แล้วก็ราบรื่นดีนะครับเพียงแต่ว่ามักจะฟุ้งซ่านกังวลใจง่ายคิดเยอะคิดมากไปครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่19กรกฎาคมปี19วันจันทร์นะคะเวลา2ทุ่มตรงปีนี้มีเกณฑ์จะเปลี่ยนงานไหมคะดวงโดยรวมเป็นอย่างไรคะปีนี้มีเกณฑ์จะเปลี่ยนงานไหมปีนี้เรื่องการงานเนี่ยนะครับมีโอกาสจะได้งานใหม่ครับหรือว่าได้หน้าที่ใหม่แต่ดวงไม่ได้โชว์ว่าเปลี่ยนงานนะยกเว้นแต่ดิ้นรนหาเองคือดวงนี้ถ้าอยู่เฉยๆจะไม่ได้เปลี่ยนงานแต่ถ้าดิ้นรนจะได้งานที่ดีนะครับและการเปลี่ยนงานเนี่ยสามารถเริ่มดำเนินการได้เลยนะครับคือมีโอกาสเปลี่ยนงานระหว่างเมษาถึงกรกฎาคมค่ะและโดยรวมมีอะไรต้องเตือนโดยรวมไม่มีอะไรต้องเตือนนะครับว่าดวงนี้แปลว่ากำลังเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตใหม่ๆดีนะครับก็ดีขึ้นนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตใหม่ๆที่ดีขึ้นแต่กำลังจะก่อนนี่กำลังจะก่อนนี่พ่อคิดจะย้ายบ้านหรือย้ายทำอะไรใหม่ค่ะแต่ตรงนี้ไม่ห่วงนะเพราะไม่ได้เดือดร้อนครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณน้ำฝนค่ะเกิดวันที่18ตุลาคมปี04นะคะเวลา4:30 นจะมีโอกาสซื้อรถซื้อบ้านปีไหนหรือว่าได้ย้ายที่อยู่ไหมคะดวงนี้เข้าเกณฑ์ดวงตกนะภาษาหมอดูนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องซื้อเลยครับเพราะว่าเนื่องจากว่าดวงนี้ดวงนี้เข้าเกณฑ์ดวงตกตั้งแต่กลางปี57ตั้งแต่กรกฎาคม57เป็นต้นมาหมดเมื่อไหร่ทีนี้เคราะห์เนี่ยนะเคราะห์เนี่ยนะฮะพึ่งหมดปีนี้คือเคราะห์เนี่ยหมดแล้วเริ่มหมดนะปีนี้มกราเนี่ยเพิ่งหมดนะฮะคือเพิ่งหมดปีนี้เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าอย่างงี้ว่าเงินก็ยังไม่เหลือเพราะเหมือนเพิ่งศูนย์ก็คือหมดเคราะห์ตอนนี้ต้องเหมือนก้าวใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เอาเป็นว่าพอจะมีเงินทำอะไรได้ต้องใช้เวลาอีก2ปีข้างหน้าองั้นตอนนี้ก็เพียงแต่ว่าอยู่ในช่วงสามารถเก็บหอมรอมริบนะครับแล้วก็มีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับ
หลังวันเกิดคุณ18ตุลาคมของปี59จะเริ่มมีสิ่งดีๆแล้วก็มีโอกาสได้บ้านเริ่มมีโอกาสได้บ้านเริ่มมีโอกาสได้บ้านใช่ครับนะคะอ่ะเก็บเงินนะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐสุรีนะคะเกิดวันพุธที่22พฤศจิกายนปี15เวลา 22:28 น.ดวงปี59เป็นยังไงบ้างคะดวงนี้ลัคนาราศีกรกฎนะครับนะลัคนาราศีกรกฎทีนี้ถามว่าดวงปีนี้เป็นอย่างไรปีนี้สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดคือปัญหาวิวาทภายในครอบครัวนะปีนี้ต้องระวังมากที่สุดคือการปัญหาทะเลาะวิวาทภายในครอบครัวนะครับนี่อันดับ1อันดับ2ก็คือต้องบริหารเงินให้ดีเพราะเข้าเก่งเงินรั่วเราเรียกราศีนี้ว่าราหูล้วงทรัพย์2เรื่องนี้นะครับคือดวงนี้ก็บอกว่าถ้าไม่หนักใจเพราะคู่ก็หนักใจเพราะเรื่องลูกหลานค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณหนุ่มค่ะเกิดวันที่18กุมภาพันธ์ปี08นะคะเวลา 15:10 น.ตรงกับวันพฤหัสการงานเป็นอย่างไรครับอยากเปลี่ยนงานอยากเปลี่ยนงานดวงปีนี้เนี่ยเรื่องการงานเนี่ยจะมีคนชักชวนหรือว่ามีคนชวนให้ไปเริ่มงานใหม่นะครับแต่งานใหม่ก็ไม่ได้แย่ก็ถือว่าดีขึ้นบ้างค่ะนะมีโอกาสจะได้งานใหม่ในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยแหละครับกลางปีกลางปีนี้ใช่ครับนะคะก็โอเคค่ะถ้าคุณเบื่อก็โอเคละครับนะคะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะแพรค่ะขอดูเป็นดวงของพ่อนะคะครับได้ค่ะเชิญค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดของคุณพ่อด้วยค่ะ4ตุลาค่ะ2510ตุลา10ค่ะเวลาครับประมาณโพเพค่ะโพเพเนาะค่ะครับคืออยากทราบว่าการงานนะคะการงานการเงินการงานและก็การเงินนะแล้วก็อยากทราบว่าคุณพ่ออยากมีบ้านให้ลูกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อจะแบบจะมีตามหวังไหมตามฝันไหมคุณพ่อทำไมนะฮะคุณพ่ออยากแบบอยากมีบ้านเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองเนาะจะมีไหมมีโอกาสจะซื้อบ้านด้วยตัวเองแน่นอนครับไม่ต้องห่วงแต่เพียงแต่ว่ายังไม่สามารถซื้อสำเร็จได้ในระยะนี้จะต้องเลยวันที่9กันยา60ไปแล้วนะครับก็มีโอกาสตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเพราะคุณพ่อคุณเนี่ยนะเพิ่งพ้นเคราะห์ครับเพิ่งพ้นเคราะห์ครับแล้วที่ผ่านมาก็ใช้หนี้อย่างแหลกลานเลยใช่แล้วก็มีปัญหาเรื่องงานมีปัญหาเรื่องหนี้สินเพิ่งพ้นเคราะห์เพราะว่าชีวิตเริ่มทำท่าว่าจะลืมตาอ้าปากได้ในปีนี้โอ้ใช่ค่ะครับครับก็อีก2ปีครับจะได้ซื้อบ้านครับพอจะได้ซื้อใช่ไหมครับได้ซื้อครับอดทนอีกนิดนึงครับปีนี้เพิ่งเริ่มตาป่าขอให้ได้พักฟื้นสักนิดนึงก็ดีขึ้นเองครับแล้วเรื่องสุขภาพคุณพ่อสุขภาพคุณพ่อคุณเป็นโรคความดันอยู่อ๋อค่ะพ่อเป็นความดันแล้วยังเป็นเบาหวานด้วยกำลังบอกใช่ค่ะใช่ครับนะเพียงคุณพ่อดูแลสุขภาพดียังไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณมีสองสามโรคที่ต้องเตรียมตัวไว้ระวังดูแลให้ดีคือโรคเบาหวานกับความดันอีกโรคนึงก็คือระบบทางเดินปัสสาวะไม่ปกติโอเคค่ะครับนะค่ะโอเคครับมีอะไรถามเพิ่มเติมได้นะคะคืออ๋อก็คือเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะหลังปี60ใช่ครับ60ไปแล้วจะเริ่มมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็พอมีเงินออมพอจะซื้อบ้านได้ครับแล้วเขาจะตั้งตัวได้ใช่ไหมคะใช่ครับคุณพ่อคุณจะตั้งตัวได้อย่างมั่นคงนะครับแต่ต้องดูแลต้องเน้นนะครับดูแลสุขภาพไม่ดีเมื่อปี63นะฮะตั้งแต่ปี63เป็นต้นไปครับ24มกราคม63คือวันตั้งตัวได้ครับค่ะครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกน่ารักจังเลยนะคะปีใหม่นี้ก็ถามให้คุณพ่อด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งครอบครัวนะคะมาต่อกันที่ SMS ค่ะจากคุณอาคมค่ะเกิดวันที่23มีนาคมปี38ค่ะอาจารย์38เวลา 15:29 น.นะคะงานเงินครอบครัวคดีความและสุขภาพค่ะดวงนี้เนี่ยไม่ได้มีเรื่องคดีความอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่เกี่ยวเรื่องคดีความแต่ว่าดวงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับก็คือเกี่ยวเรื่องการใช้จ่ายเงินนะครับแล้วก็ชีวิตครอบครัวนี้เข้าใจว่าเป็นครอบครัวทางบ้านมากกว่าก็ยังไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วชีวิตก็คือยังไม่มีความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันนะแต่ว่าต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินดวงนี้มีเรื่องต้องเตือนนิดหนึ่งก็คือว่าเป็นคนที่มีลัคนาในราศีกรกฎ
ค่ะงั้นคนกรกฎเนี่ยปีนี้เข้าเกณฑ์ราหูล้วงทรัพย์ค่ะเมื่อราหูล้วงทรัพย์เนี่ยแปลว่ามักจะมีเรื่องเดือดร้อนเสียหายทางการเงินระวังการทำมาหากินในทางที่ผิดจะพาให้เกิดคดีทั้งที่ดวงไม่ได้มีรูปคดีเพราะราหูเวลาเข้าการเงินเนี่ยมักจะทำให้เกิดการผิดพลาดทางการเงินเช่นบางคนก็กู้หนี้ยืมสินจนเป็นเรื่องเป็นราวและบางคนก็ไปหาเงินในทางที่ผิดเช่นไปเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยแปลว่าเขามีความเสี่ยงถึงแม้ตามดวงจะไม่มีเรื่องคดีความแต่พอราหูล้วงทรัพย์เขามีความเสี่ยงใช่ครับเพราะหมายความว่าพอราหูล้วงทรัพย์จะขาดเงินไงแล้วมีโอกาสตัดสินใจผิดหรือว่าเห็นผิดเป็นชอบได้เหมือนกันต้องเตือนต้องระวังไว้ให้ดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่7พฤษภาคมปี24เวลาประมาณ6โมงเช้านะคะเรื่องกิจการการงานการเงินปัญหาครับดวงนี้นี่นะครับตอนนี้นะเอาว่าเรื่องกิจการการเงินก่อนกิจการไม่ดีครับมีโอกาสเลิกกิจการแล้วไปเริ่มใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ใช่ครับหมายว่ามันไปไม่ได้ในกิจการเดิมอาจต้องเริ่มต้นแล้วเปลี่ยนใหม่นะครับส่วนเรื่องการเงินก็เป็นไปตามการงานในเมื่องานคุณไม่ดีเงินก็ไม่ดีแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่มีเงินใช้เพียงแต่หมายว่ารายได้เนี่ยไม่ดีดวงนี้มีแนวโน้มว่าก็จะกำลังจะเปลี่ยนวิธีการหารายได้ใหม่ๆก็คือเปลี่ยนอาชีพแล้วจะมีรายได้ใหม่ๆเกิดขึ้นครับมีปัญหาอะไรต้องเตือนไหมคะปัญหาที่ต้องเตือนก็คือว่านะครับดวงนี้เนี่ยช่วงเวลานี้มักจะทำอะไรด้วยความลุกลี้ลุกลนหรือด้วยความร้อนลนหรือใจร้อนเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณตัดใจผิดพลาดและเสียหายได้ง่ายกว่าจะเริ่มต้นอาจจะเสียหายก่อนเพราะฉะนั้นทำอะไรนะคือคิดแล้วทำช้านิดนึงทุกอย่างก็จะราบรื่นเองครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุชาดาค่ะเกิดวันที่1มกราคมโอ้โหปีใหม่เลยนะคะปี37วันเสาร์เวลา 21:15 นคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะคือเราบอกไม่ได้ว่าเป็นคนรักเก่าหรือคนรักใหม่นะครับแต่ว่าปีนี้จะมีโชคในเรื่องความรักแล้วเผลอๆเนี่ยจะมีโชคเกินความพอดีเพราะดวงนี้จะมีคนมาชอบ2คนโอ้โหครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้เลือกละก็แต่ก็บอกไม่ได้ว่าเป็นคนเก่าจริงๆมันเป็นไปได้คือมันเป็นไปได้อย่างเนี้ยคนเก่ากลับมาแล้วคนใหม่เข้ามาก็เป็น2คนใช่เป็น2คนงั้นบางทีต้องเรียกมาบางทีต้องเรียกเป่ายิงชุบเป่าอีกแล้วเหรอคะอาจารย์ก็2คนทีไรก็ตัดสินใจยากนะก็แล้วเรื่องต้องคุณต้องเลือกละใช่คุณต้องเลือกละครับเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้ายังพูดคุยสายสดนะคะที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามค่ะ422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ